อีกเรื่องนึงเรื่องนี้ก็บ้าไปแล้วเช่นกันค่ะเรารู้ใช่ไหมแรงงานต่างด้าวเป็นกลุ่มเป้าหมายที่เราจะต้องเข้าไปตรวจโควิดแบบเชิงรุกปูพรมก็ว่าได้เลยต้องแบบตรวจแบบปูพรมเลยแหละถูกต้องนะฮะใช่ค่ะในหลักการกลุ่มเป้าหมายแรกๆที่เราจะต้องจู่โจมเข้าไปตรวจค้นเชิงรุกล้วงจมูกหาให้เจอมีโควิดหรือไม่เชื้อตัวไหนถูกต้องไหมฮะใช่ค่ะโดยเฉพาะที่อยู่ในแคมป์นะอันนั้นสำคัญมากเลยแม้จะซีลไว้แล้วก็ต้องตรวจนะไม่ใช่ปล่อยให้ติดเชื้อกระนาวอยู่ในนั้นนะกรมการจัดหางานค่ะกระทรวงแรงงานเขาก็จัดทำโครงการเข้าไปตรวจเชิงรุกหาเชื้อโควิดในกลุ่มแรงงานต่างด้าวในที่ทางต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน4จังหวัดที่เป็นศูนย์กลางการระบาดกรุงเทพนนท์ปทุมสมุทรปราการสมุทรปราการดังนี้เป็นต้นกลุ่มเป้าหมายก็คือเมียนมาลาวเขมรอันนี้ชัดเจนใช่สามชาติหลักนะคะที่มาทำงานด้านเราค่ะแล้วก็ถ้าพูดถึง4จังหวัดนี้อย่างแรกที่จะชาร์จเข้าไปก่อนก็คือแคมป์คนงานถูกต้องถูกไหมใช่ประกาศปิดอยู่ด้วยตอนนี้แต่อยู่ๆมีหนังสือด่วนที่สุดค่ะมีหนังสือด่วนที่สุดสั่งยกเลิกโครงการตรวจหาโควิดในกลุ่มแรงงานต่างด้าวใครสั่งคะต่อไปนี้คือบันทึกข้อความด่วนที่สุดส่วนราชการผู้ออกบันทึกข้อความด่วนที่สุดก็คือกรมการจัดหางานสำนักบริหารแรงงานต่างด้าวค่ะเลขที่หนังสือฉบับนี้ก็คือรง03164/081แล้วก็81ลงวันที่5กรกฎาคม2564เรื่องเดือนนี้แหละจ้ะแจ้งยกเลิกโครงการให้ความช่วยเหลือคนต่างด้าวด้านสาธารณสุขเรียนผู้อำนวยการสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1ถึงพื้นที่10เอาล่ะครับย่อหน้าที่1เราจะอ่านทุกบรรทัดย่อหน้าที่2จะย่อใช่ค่ะย่อหน้าที่1ตามที่กรมการจัดหางานนะคะมีหนังสือด่วนที่สุดที่รง03164/6/7708ลงวันที่24มิถุนายน2564ขอให้สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการและสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1ถึง10ดำเนินการสำรวจจำนวนแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาลาวและเมียนมาที่ได้รับอนุญาตทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายในกิจการที่มีความเสี่ยงเช่นก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมอาหารสินค้าส่งออกและตลาดสดหาบเร่แผงลอยในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดให้ได้รับการตรวจคัดกรองและตรวจหาเชื้อโควิด-19 เพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เป้าหมายจำนวนทั้งสิ้น 30,000 คนโครงการให้ความช่วยเหลือคนต่างด้าวสาธารณสุขนั้นเนื่องด้วยโอเคคราวนี้ย่อละเพราะมันยาวเกินค่ะเนื่องด้วย 1. สถานการณ์มันเปลี่ยนแน่สถานการณ์มันเปลี่ยน 2. ระบบการสาธารณสุขของรัฐบาลทำท่าจะรองรับไม่ไหวก็เพราะว่ายิ่งตรวจก็ยิ่งเจอก็ยิ่งเยอะระบบการสาธารณสุขของรัฐบาลก็ทำท่าจะแบกไม่ไหวจะรับไม่ไหวกับจำนวนที่ยิ่งตรวจยิ่งเจอยิ่งเยอะนะไม่ไหวตรวจมันก็เจออยู่แล้วตอนนี้เขาบอกกันแล้วก็อ้างอะไรก็ไม่ทราบอ่านแล้วผมก็ปวดหัวค่ะสรุปก็คือขอยกเลิกการตรวจโควิดเชิงรุกในกลุ่มแรงงานต่างด้าวใน4จังหวัดที่เป็นศูนย์กลางสีแดงมหาวิบัติศูนย์กลางมหาวิบัติ4จังหวัดกรุงเทพปริมณฑลเอาง่ายๆนะมีอธิบายบรรยายความมาประมาณ10บรรทัดอ่ะแต่สรุปสุดท้ายก็คือยกเลิกการตรวจเอาง่ายๆฟังง่ายๆจึงเรียนมาเพื่อทราบและขอให้ชี้แจงทำความเข้าใจกับนายจ้างผู้ประกอบการเพื่อทราบด้วยลงชื่อค่ะนายไพโรจน์ค่ะอธิบดีกรมการจัดหางานค่ะชูธิกรเสถียรใช่ค่ะนะครับรับทราบนะครับในบัตรดลในบัตรดลต่อไปนี้คือแชทไลน์ที่หลุดออกมาค่ะคือแชทไลน์ที่หลุดมาเป็นแชทที่เป็นการโต้ตอบสนทนากันระหว่างเจ้าหน้าที่ของกระทรวงแรงงานกับ NGO ที่เขาทำงานทางด้านแรงงานต่างด้าวค่ะทางฝั่ง NGO ที่ทำงานทางด้านแรงงานต่างด้าวเขาก็แชทกันไปเลยไปเตือนสติทางคนของกระทรวงแรงงานค่ะบอกว่าเฮ้ยมันเป็นคำสั่งที่ทั้งเลือกปฏิบัติและละเมิดสิทธิแรงงานต่างข้ามชาติอย่างชัดเจนจริงๆ อะไรประมาณนี้แล้วก็บอกว่าเชื่อว่ากรรมาธิการแรงงานของสภา
จะถือเป็นเรื่องข้อขาดบาดตายนะครับเพราะเรื่องนี้ขัดกับมนุษยธรรมและมนุษยชาติและหลักสิทธิมนุษยชนและรัฐธรรมนูญไทยทุกฉบับที่ประกันว่าจะไม่มีการเลือกปฏิบัติเนื่องจากสัญชาติต่างกันครับไม่ว่ารักษากฎใดๆก็ผิดหมดแหละครับจากเพื่อนๆที่คุยกันครับเพื่อทราบครับรีบพลิกตัวนะครับหมายถึงเขาก็เตือนเจ้าหน้าที่เปลี่ยนท่าทีซะแต่ด้วยความเคารพนะNGO เขาจะอาจจะอ้างหลักสิทธิมนุษยชนอ้างหลักมนุษยธรรมอะไรก็แล้วแต่ผมอยากจะบอกว่าโดยหลักการสาธารณสุขถ้าจะเอาโรคระบาดให้อยู่สิ่งมีชีวิตในแผ่นดินเดียวกันจับตรวจจับฉีดให้หมดและยิ่งกลุ่มเสี่ยงต้องไม่เลือกว่าเขาเป็นคนชาติไหนใช่ค่ะเขาจะชาติไหนไม่ใช่ประเด็นประเด็นก็คือเขาอยู่ร่วมสังคมเดียวกันกับเราใช่ไหมเขามีโอกาสแพร่เชื้อเราถ้าเราคุมเขาอยู่ได้เราก็ปลอดภัยใช่ไหมเราไม่ฉีดเขาเราก็ไม่ปลอดภัยไม่ล่ะไม่อยู่โอเคนี่คือหลักการนะนี่คือหลักการสาธารณสุขไม่ใช่มนุษยธรรมไม่ใช่สิทธิมนุษยชนผมกำลังพูดถึงหลักการทางการสาธารณสุขจะเอาโรคระบาดให้อยู่ทำอย่างไรค่ะอเมริกาเนี่ยสิ่งมีชีวิตเขาเดินไปเจอสิ่งมีชีวิตไม่ว่าชาติไหนก็จับฉีดเลยแล้วเขาอำนวยความสะดวกให้ฉีดง่ายด้วยนะไม่ต้องยากคราวนี้ก็คือข้อความที่เจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงานชี้แจงกลับไปที่ NGO ที่ทำงานทางด้านแรงงานต่างด้าวทำให้เห็นภาพเลยอันนี้ชัดมากนะไปขยายต่อได้เลยนะเขาเอางบมาแจกข้าวกล่องแทนค่ะหมายถึงงบที่จะไปตรวจโควิดเชิงรุกแรงงานต่างด้าวมาซื้อข้าวกล่องแจกเขาเลิกตรวจเขาเอางบตัวนั้นโยกมาเป็นซื้อข้าวกล่องแล้วไปแจกแทนใช่เพราะว่ากทม.ไม่ให้มีการตรวจเชิงรุกประเด็นงอกเพราะกทม.ไม่ให้ตรวจในเชิงรุกต้องตามต่อเลยนะกทม.ต้องตอบคำถามนี้ให้ได้นะคะเป็นนโยบายหรือเปล่าคะเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงานโพสต์ต่อว่าการจะเข้าไปตรวจเชิงรุกต้องได้รับการอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมโรคกทม.ซึ่งเขาไม่อนุญาตคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อกทม.ประธานก็คือผู้ว่ากทม.ใช่ฟังต่อไหมต่อเขาให้ตรวจแคมป์ละ75คนซึ่งไม่มีประโยชน์เราจึงเปลี่ยนมาแจกข้าวกล่องให้ต่างด้าวตามแคมป์แทนเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะแต่ละแคมป์นี่อยู่กันหลักร้อยนะแคมป์ใหญ่ๆเนี่ยหลายร้อยนะแล้วคุณตรวจ75แปลว่าคุมใช่ไหมไม่ต้องการให้มันแบบโผล่มาว่ามีการติดเชื้อเยอะใช่หรือไม่ด้วยความเคารพนะที่คุณแมวสาวหมายความว่าไอ้ที่เราสั่งปิดไซต์ก่อสร้างสั่งปิดแคมป์คนงานไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วก็บอกว่าระหว่างปิดแคมป์จะเข้าไปตรวจเชิงรุกแรงงานต่างด้าวแรงงานคนไทยที่อยู่ในแคมป์เพื่อสกัดเชื้อระบาดให้อยู่ใช่ไหมใช่ค่ะนั่นคือตอนแรกที่พูดไงตอนปิดแคมป์จากวันนั้นถึงวันนี้เข้าไปตรวจกี่แคมป์ตรวจอย่างไรแล้วตรวจแบบนี้หรือไม่จำกัดการตรวจ75คนเอกสารที่เรานำมาแฉบนจอมันแปลว่าอะไรมันบอกอะไรโอ้นี่ไงมันถึงได้เกิดปรากฏการณ์กูไม่เชื่อมึงคือตอนนี้ภาครัฐจะออกมาประกาศอะไรจะออกมาแถลงอะไรจะวิชั่นสวยหรูขนาดไหนจะประดิษฐ์วัฒกรรมในเชิงนโยบายหยดย้อยอย่างไรไม่เชื่อจึงเข้าใจว่าทำไมคนไทยจึงสวนจริงป่ะใช่เพราะเขาดูจากแอคชั่นไงจริงเหรอเขาดูจากแอคชั่นมันชัดกว่าเรื่องนี้มันเกิดอะไรขึ้นแต่เรื่องนี้นะผมได้ยินมาประมาณตั้งแต่เมษาพฤษภาค่ะสมัยเมษาพฤษภานั้นกระทรวงแรงงานก็เคยประสานกับกทม.ว่าจะขอเข้าไปตรวจโควิดในแคมป์คนงานทุกคนก็คาดเดาได้ไม่ต้องใช้หลักวิชาไม่ต้องฉลาดมากก็ได้แน่เลยไม่ต้องฉลาดมากหรอกจบแค่ระดับมัธยมศึกษาก็สามารถคาดเดาได้ว่าคุณเข้าไปตรวจในแคมป์คนงานอย่างไรก็เจอเชื้อถ้าคุณจะหยุดเชื้อระบาดคุณต้องหยุดเชื้อที่มันอวนอยู่ในแคมป์ให้ได้อย่าให้กระชอกหรือออกมาหรือแล้วมันล้นออกมาข้างนอกก็คือคุมและแยกต้องเข้าไปก่อนไงเข้าไปตรวจก่อนถูกไหมแยกอันไหนไม่เกี่ยวพออันไหนติดก็กันไว้แล้วก็ดูแลใครก็ไม่ทราบที่กทม.ใครอ่ะบอกกับกระทรวงแรงงานว่าไม่ไหวแล้วมั้งตรวจก็เจอยิ่งตรวจก็ยิ่งเจอยิ่งตรวจก็ยิ่งเยอะถ้าตัวเลขมันจะเยอะผมรับผิดชอบไม่ไหวก็ใช้คำว่าผมรับผิดชอบไม่ไหวรับผิดชอบไม่ไหวเดี๋ยวหาใครที่รับผิดชอบไหวดีไหมก็เลือกตั้งผู้ว่ากทม.สิเพราะเผื่อจะมีคนที่รับผิดชอบไหวไงตั้งผู้ว่ากทม.ซะทีสิเผื่อจะมีคนรับผิดชอบไหวถ้ารับผิดชอบไม่ไหวไม่เป็นไรพักผ่อนไหมเดี๋ยวคนรับผิดชอบไหวมาเรื่องนี้จริงๆนะเรื่องที่ผมเล่ามาเนี่ยเรื่องจริงเป็นเรื่องจริงนะ